มาดูความเคลื่อนไหวของค่ายรถยนต์ของทางญี่ปุ่นกันบ้างนะครับนิสสันล่าสุดนี้เองก็ประกาศยุติการผลิตโรงงานนะครับในรัสเซียในขณะนี้จากปัจจัยที่เกิดขึ้นมาพร้อมทั้งมีการบริจาคเม็ดเงินนะครับรวมกว่า 2.7 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ในการช่วยเหลือนะครับเหยื่อจากสงครามในครั้งนี้ครับค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นนะครับนิสสันมอเตอร์นะครับมีแผนระงับการผลิตในโรงงานที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียหลังจากที่ประกาศระงับการส่งออกรถยนต์ไปยังรัสเซียนะครับท่ามกลางการคว่ำบาตรจากนานาชาติจากกรณีที่รัสเซียบุกโจมตียูเครนนิสสันซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์รุ่นมูราโน่นะครับแล้วก็โรกหรือว่าเอ็กซ์เทลรวมถึงโรกสปอร์ตในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเพื่อจำหน่ายในระดับภูมิภาคแล้วก็มีการนำเข้ารถรุ่นอื่นๆเข้าไปขายในรัสเซียก็บอกนะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยยังมีการบริจาคเม็ดเงินรวมกว่า 2.5 ล้านยูโรหรือว่ากว่า 2.75 ล้านดอลลาร์เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะครับในยูเครนซึ่งกว่า1ล้านยูโรเนี่ยจะบริจาคให้กับทางกาชาดนะครับระหว่างประเทศรวมถึงองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ช่วยเหลือผู้คนแล้วก็เด็กๆส่วนเงินบริจาคอีกกว่า 1.5 ล้านยูโรครับใช้สำหรับการช่วยเหลือพนักงานในส่วนของค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นฐานการรักษาพยาบาลแล้วก็การดูแลเด็กครับ CEO ของนิสสันนะครับคุณมาโกโตะอุชิดะท่านก็ระบุนะครับว่าทุกคนก็ตระหนักถึงความทุกข์ยากของผู้คนแล้วก็ครอบครัวมากมายนะครับรวมถึงสมาชิกของครอบครัวนิสสันด้วยจึงได้ตั้งกองทุนนิสสันแคร์เพื่อเคียงข้างต่อพนักงานแล้วก็สนับสนุนความพยายามของหน่วยงานระหว่างประเทศนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือโศกนาฏกรรมในครั้งนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจาก TNN ช่อง16ครับ